ส่วนเรื่องของกากแคดเมียมนะครับที่กระจายตามพื้นที่ต่างๆรวมแล้วประมาณ 12,000 ตันนะครับน่าจะมีฤกษ์ในการขนย้ายเที่ยวแรก270ตันกลับไปที่จังหวัดตากในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะครับออกมาเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันจันทร์ที่29เมษายนจะมีการเริ่มขนย้ายกากแคดเมียมกลับจังหวัดตากเที่ยวแรกน้ำหนักรวม270ตันจากพื้นที่สมุทรสาครและกรุงเทพมหานครด้วยรถเทรลเลอร์และรถพ่วงล้อมคอกนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มทยอยขนที่เหลืออีกกว่า 12,000 ตันจากทั้งสมุทรสาครชลบุรีเป็นประจำทุกวันจนถึง17มิถุนายนโดยกากแคดเมียมทั้งหมดนั้นจะถูกนำไปพักไว้ที่โรงพักคอยของบาวแอนด์บียอนที่จังหวัดตากครับเพื่อรอการซ่อมแซมบ่อฝังกลบและทำการปิดบ่อให้เสร็จภายใน30กันยายนนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการซักซ้อมความพร้อมก่อนดำเนินการจริงและ29เมษายนรัฐมนตรีพิมพ์ภัทราเองก็จะเดินทางไปตรวจสอบกระบวนการขนย้ายด้วยตัวเองนะครับ